นี่สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่นาเช่นเคยอยู่ป่าเช่นเคยทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปดักหนูทุกคนว่าที่นี่หนูที่นี่ไม่เยอะขนาดไหนเนาะจะพาไปดักหนูบนดอยนี่ทุกคนหนูนาเยอะมากบนดอยเนี่ยหนูนาเยอะเพราะว่ามันไม่มีใครกินทุกคนทำไมถึงไม่มีใครกินเพราะว่าหนูนาเนี่ยกลิ่นมันจะแรงทุกคนพอคิดออกไหมเหมือนหนูพุกตัวใหญ่ๆกลิ่นมันจะแรงเวลาคนที่นี่เขาไม่นิยมกินเขาแทบไม่กินเลยทุกคนคล้ายเห็ดละง่วงเนาะมันไม่มีใครกินเนี่ยลักษณะนั้นแหละที่หมู่บ้านนี้อาจคนที่กินน่าจะมีหมู่บ้านผมครอบครัวผมที่กินนะ65หลังคาเรือนเขาไม่กินเลยหนูนาที่นี่เยอะมากทุกคนดักได้ก็ได้ทุกคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวแม่จะดักนะผมไม่ได้ดักทุกคนแม่จะดักหนูแม่ดักไหมแม่ดักไหมเพราะว่าหนูมันมากินข้าวโพดทุกคนไหนดูไหนมีเหยียบซะเนาะแม่ดักไหมโอ้มันดูเนี่ยด้วยเขามากินข้าวโพดแม่ดักตัวนี้เลยครับทุกคนนี่แบบนี้นะแบบมีวงแม่วางอะไรเหรออย่างนี้ทุกคนว่านี่เดือน14-18เหยียบไม่ฟังผิดแล้ววางผิดแล้วแม่ง่ายทีโอ้ยตลกเลยนี่แม่วางนี่ทุกคนนี่นะแบบนี้นะมีการมัดนี่จะมัดไว้ยังไงมัดไว้ต้นหญ้าไม่ต้องมัดล็อกมันดีจะได้โอ้โหข้าวโพดมันกินข้าวโพดทุกคนส่วนนี้ก็คือเราปลูกแบบแค่พอกินทุกคนนี่แตงกวาส่วนนี้สวยงามตามทุกเรื่องเลยแม่นี่แม่เขาทำอะไรไม่ทำอะไรนะทำแตงกวาปลอดสารพิษทุกคนถ้าปลูกแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ปุ๋ยคอกก็ไม่ใส่คือไม่ใส่อะไรเลยทั้งนั้นแหละปลูกลงรอกินเลยทุกคนปลูกไปเสร็จดูดิทำ แม่ทำอะไรนี่ลูกเยอะแยะเลยเว้ยงานจะมาเก็บแล้วนี่ลูกเยอะเลยทุกคนต้นนิดเดียวเองนี่มันก็มีเยอะอันนี้จะกินมือเช้าทุกคนนี่ดอยกัดดีมือเช้านี่เองเนี่ยแม่แล้วมาดักเลยแม่เขามาหนูมากินแม่ดักนี่เลยครับนี่ครับนักข้ามบันไดอันนี้เรียกอะไรเพราะแม่ส้มปล่อยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้เขาเรียกต้นส้มปล่อยทุกคนส้มปล่อยเวลาทำกับข้าวหรือเราเอาไปแทนมะนาวได้ทุกคนแล้วก็ดิดยอดอ่อนๆนี้ไปใส่แกงต้มใส่แกงปลาแกงไก่อะไรก็ว่าได้ทุกคนมาที่นาแล้วก็ที่นี่จะเยอะมากตัวส้มปล่อยเนี่ยเยอะทุกคนอันนี้ปลาโล่งนี่เหรอแม่ทุกคนนี่แม่จะไม่จะดูนะแม่นี่แม่จะมาดักงูทุกคนเดี๋ยวแม่จะล่อไม่ต้องใส่เยอะขนาดก็ได้มั้งปลูกกระโพดไว้มีกี่เม็ดเนี่ยหนูกินหมดทุกคนนี่ที่บนดอยทุกคนแบบนี้จะเยอะมากต้นบุเขาเรียกบุไม่ทุกคนเนี่ยใบต้นนี้เนี่ยเยอะมากเลยส่วนพริกบนดอยทุกคนมันงามนะทุกคนแต่ว่าคนส่วนมากเขาไม่ค่อยจะปลูกพริกบนดอยกินทุกคนนี่เข
าปลูกพริกทิ้งไว้ตามดอยอย่างนี้ทุกคนตามป่าเอาตามดอยเนี่ยตามเชิงเขาอย่างนี้เนาะนี่พริกเขาปลูกทิ้งไว้เนี่ย10กว่าต้นแค่นี้เองทุกคนปลูกแค่พอกินทุกคนพริกเราปลูกในประสานพริกทุกคนไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเคมียาก็ไม่ฉีดทุกคนปลูกทิ้งไว้เลยมันก็จะอยู่นี่2ปีเลยนี่ครับทุกคนมันก็ไม่สวยทุกคนแต่ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้อะไรทุกอย่างแค่ปลูกลงดินแล้วรอกินเลยนั่นแหละถ้า10ต้นก็พอแล้วโอเคทุกคนนี่ครับนาข้ามบันไดโอเคทุกคนวันนี้ก็เช้าวันใหม่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่เราดักที่แม่ดักหนูเนาะว่ามันจะติดไหมต้องไปลุ้นด้วยกันทุกคนมีลุ้นอันนี้ก็ที่นาเนาะนาข้ามบันไดอย่างที่ดูแล้วละคลิปนี้ก็อันนี้ทุกคนโตผลไม้ป่าทุกคนฝรั่งมีลูกเยอะมาทุกคนนี่ฝรั่งในป่าตามคันนานี่เยอะแยะไปหมดทุกคนนี่ทุกคนโอ้ยหักแล้วโอ้เสียดายมันดิจะเก็บมาสักลูกก็นี่ทุกคนเนี่ยข้างในเป็นสีชมพูงามไปดูที่ดักและปลาไหลอยู่ไหนเนาะพวกมาผิดที่นี่หว่าไม่ใช่ไม่ต้องดูละมาลุ้นไหนมาหยิบกินเลยแม่ไม่เห็นโดนเลยอุ้ยไม่กินเลยทุกคนดูนี่ยังอยู่เลยน่ะเนี่ย3 4 5ไม่โดนเลยมันไม่มาเลยโอ้โถอันนี้มันเลยกัดเมื่อเช้าเองเนี่ยเลยกัดเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อคืนเองเนี่ยแต่มันไม่กินมันรู้อ่ะมันรู้เดี๋ยวต้องให้ผมจัดมันถึงจะอยู่สวยงามมากอยู่เนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูต่อนะครับทุกคนว่าดักหนูไว้เป็นยังไงบ้างว้าวนี่ทุกคนเราปลูกถั่วตอนแรกมันจะสวยมากตัวหนูมันจะกินดูเละตุ้มเป๊ะเลยดูดิหนูกัดต้นถั่วผมทิ้งหมดเลยดูกัดแบบชิบหายไปวอดพูดง่ายๆเลยนะแต่มันก็ดับมันไว้นี่โดนแน่ทุกคนนี่โอ้โหเรียบร้อยวันนี้ทุกคนดีแต่ด้วยหนูเนี่ยทุกคนหนูนาที่นี่เยอะแยะทุกคนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ดักทุกคนบอกเลยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูดิทุกคนดูดิหนูมันกัดทุกคนดูดิต้นถั่วผมอ่ะผมปลูกไว้ดูคืนเดียวเนี่ยเรียบเลยเหลือตะกอนี้ทุกคนเนี่ยไม่รู้มันจะมาเล่นวันไหนงั้นเราต้องดักไปทุกคนถ้าเราไม่ดักเนี่ยมันก็จะมากัดทำลายหมดเลยหนูที่นี่บอกเลยทุกคนเยอะมากทุนเยอะมากหนูที่เนี่ยนะมันจะเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนกินทุกคนไม่ค่อยมีคนกินหรอหนูเราดักก็ลืมดูไอ้อันหนึ่งดักสองอันทุกคนเท่าที่เพิ่มมาติดสองอันไอ้ฝั่งนี้มีไหมโอ้ยอันนี้ไม่ติดทุกคนเนี่ยผมดักไว้ทุกคนเนี่ยนี่นะทุกคนถ้าเราไม่ดักมันก็จะกินเราหมดเลยอย่างเงี้ยกัดมันกัดรากมันทุกคนกัดโคนมันเลยดูดินิสัยมันโอเคทุกคนได้1ตัวแล้ววันเนี้ยคนที่นี่ทุกคนบอกเรื่องหนึ่งเนาะคนที่นี่เขาส่วนมากคนที่นี่บนดอยไม่กินหนูนาทุกคนเรื่องจริงทุกคน
นูนาเขาแทบจะไม่กินแล้วที่นี่เยอะมากทุกคนนูนาเนี่ยช่วงอีกเดือน2เดือนเนี่ยข้าวจะเริ่มเกี่ยวเริ่มเหลืองเนาะนูนาก็จะมาเยอะแยะไปหมดทุกคนเนี่ยนะครับทุกคนช่วงนี้ก็หนูก็เริ่มบอกอารวาสเนาะนูนาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะกัดผักที่เราปลูกไว้ไม่จะเป็นถั่วข้าวโพดข้าวกาแฟและที่นี่คนก็ไม่กินอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะครับว่าคนส่วนมากไม่กินนูนาที่นี่เยอะมากทุกคนเราแค่ดักเอาที่ดักแค่10อันนึงก็พอกินไม่หมดทุกคนกินจนเบื่อคล้ายๆเห็ดที่นี่ก็ไม่ค่อยกินเห็ดคล้ายๆกันเลยทุกคนนูนาเนี่ยจากที่ถามนะว่าทำไมเขาไม่ค่อยกินนูนาเพราะว่ามันกลิ่นมันแรงทุกคนลองจินตนาการไหมมันกลิ่นมันแรงเพราะกลิ่นอ่ะกลิ่นตัวกลิ่นสาบมันอ่ะมันแรงเขาไม่ค่อยกินเขาแทบจะไม่ค่อยกินเขาแทบจะไม่กินเนาะแต่มันจะเยอะมากในป่าเนี่ยทุกคนนี่ไม่ใช่ในป่าในที่นาเนี่ยตามคันนาเนี่ยเต็มนะครับโอเคทุกคนยังไงก็อย่าลืมชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับช่องวิถีชาวดอยโอเคครับผมจะติดตามคลิปต่อไปว่าจะให้ดูอะไรว่าคลิปดักหนูในป่าตรงนี้ข้างๆไม่ใช่ป่าหรอกกาแฟเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันคลิปต่อไปโอเคครับทุกคนสวัสดีครับ